สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสาวๆวันนี้นะน้ำจะพาเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะไปกรีดอายไลเนอร์กันแบบง่ายๆนะทั้งหมดมี3แบบเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีแบบไหนบ้างแต่บอกเลยนะคะเตรียมอายไลเนอร์1แท่งนะจะเป็นปากกาคู่กันหรือว่าเป็นแบบเจลก็ได้นะคะเดี๋ยวลองวาดไปพร้อมๆกันค่ะบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวไปชมกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มแบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นแบบธรรมชาตินะคะก็การวาดอายไลเนอร์เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเพิ่งหัดเขียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแนวทางที่น้ำฝึกวาดอายไลเนอร์มานะน้ำจะทำแบบนี้นะคะโดยการที่เราติ๊กตรงนี้เหมือนเส้นปะนะคะแล้วก็ที่หัวตาใช่ไหมแล้วก็ตรงที่กลางตานะคะแล้วตรงที่หางตาค่ะทั้งหมด3ที่นะคะแล้วเมื่อได้แล้วเราก็ลากเหมือนตอนที่เราเพิ่งกำลังหัดเขียนหนังสือนะคะเราก็ทำอย่างนี้นะง่ายๆเลยเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้นะทำเป็นเส้นปะแล้วเนี่ยมันจะวาดง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วมาที่ข้างหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมค่ะก็ลากเส้นปะนะติ๊กไว้ก่อนหัวตาติ๊กไว้ที่กลางตาแล้วก็ติ๊กไว้ตรงหางตานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลากมาบรรจบกันแค่นี้เองเสร็จแล้วนี่คือแบบวิธีแรกนะคะวิธีที่หนึ่งนะคือแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวน้ำเช็ดนิดนึงขออนุญาตโอเคเห็นไหมคะว่าเรียบร้อยแล้วนะง่ายนิดเดียวเองไปดูแบบที่2กันเลยค่ะค่ะมาถึงแบบที่2กันนะคะแบบเกาหลีนะอันนี้ก็จากที่น้ำทำแบบที่1ไว้นะคะก็คือแค่ชิดเขียนให้ชิดคนขนตานะแค่นี้เองนะก็ลากลงมานี่ก็คือแบบที่1นะคะต่อไปแบบที่2น้ำจะลากจากตรงนี้ลงมานะคะที่หางตานะลากลงมานะคะให้เสมอกับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยให้เสมอกับหางตานะคะโดยการเราไม่ได้ตวัดหางขึ้นไปนะเราลากลงมาเพราะว่าคนเกาหลีนิยมมากเลยทำให้ตาดูแบ๊วแล้วก็ดูเด็กลดอายุลงด้วยนะคะแล้วมาที่อีกข้างหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าลากลงมาแล้วนี่แค่นี้ง่ายๆเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็จัดระเบียบว่าทั้งสองข้างเท่ากันไหมนะเสร็จแล้วนะคะในแบบที่2นะแบบสาวเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่3กันค่ะแบบสุดท้ายง่ายๆเหมือนกันค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะมาถึงแบบสุดท้ายนะคะชื่อว่ามือใหม่หัดแซบค่ะจะเป็นไงก็คือการที่เราตวัดหางตรงนี้นะคะวิงหางหรือตวัดหางขึ้นไปด้านบนนั่นเองจะทำให้ดวงตาเปลี่ยนลุคไปเลยนะดูเปรี้ยวขึ้นนะคะลองดูนะคะก็จากหางใช่ไหมคะเราก็ลากขึ้นมาถึงนี้ตวัดหางขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะได้แล้วดวงตาก็จะดูเปรี้ยวขึ้นเฉียวขึ้นนะคะอีกข้างหนึ่งตวัดขึ้นไปแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าแค่นี้ก็ได้ดวงตาเปรี้ยวๆอีกคู่หนึ่งแล้วนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะแล้วถ้าเพิ่มให้ตาดูคมเข้มกว่านี้ด้วยการเขียนอินไลเนอร์นะอย่างที่น้ำเคยบอกหลายครั้งนะเวลาการแต่งหน้านะคะควรที่จะเขียนอินไลเนอร์นะให้ดวงตาดูคมเข้มมากขึ้นนะคะนี่ก็เขียนบรรจบกันจากตรงนี้นะลากมาที่ตรงกลางตานะคะเห็นไหมคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปปัดมันคาราแป๊บนึงเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อค่ะค่ะ
่ะจบแล้วนะคะสำหรับeyeliner นะการเขียน eyeliner สำหรับมือใหม่นะทั้งหมด3แบบ3ลุคนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะมือใหม่ที่กำลังเพิ่งหัดเขียนลองฝึกบ่อยๆจะได้ชำนาญนะคะวันนี้น้ำลาไปก่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวไว้ดูกันว่าคลิปหน้าน้ำมีอะไรมาบอกต่อกันนะคะก็อย่าลืมนะกด Subscribe นะคะในช่องนี้นะคะ Luxury GN แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะ Luxury GN ค่ะแล้วก็ใน Instagram นะคะพิมพ์คำว่า Luxury_GN ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวน้ำจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย